ในปี 2024 ที่ผ่านมาหลายคนกำลังกังวลนะคะว่าจีนเนี่ยกำลังเข้าสู่ทศวรรษที่หายไปหรือเปล่าเศรษฐกิจจีนที่โตช้าแล้วก็โตไม่เป็นไปตามที่คาดถ้าดูจาก GDP ไตรมาส 2 ของปีนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าโตอยู่ที่ 4.7% เท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังดูมืดมนแบบนี้เนี่ยยังมี1อุตสาหกรรมค่ะที่มีการเติบโตที่น่าสนใจและนั่นก็คืออุตสาหกรรมความงามนั่นเองค่ะโดยอุตสาหกรรมความงามในประเทศจีนนั้นนะคะมีการเปลี่ยนผ่านมาอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงปี 2016 ถึง 2021 นั้นมีการเติบโตเฉลี่ยที่ค่อนข้างสวยงามเลยอยู่ที่ประมาณ 12% นะคะก่อนที่จะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงในปี 2022 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะคะว่าอุตสาหกรรมความงามในจีนนั้นจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 5% ค่ะการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมความงามในจีนจะมาจากปัจจัยไหนกันบ้างเอพิโซดนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาฟังให้ครบจบทุกมุมมองค่ะผ่านทั้งมุมมองของผู้ประกอบการไทยที่ไปทำตลาดในจีนได้อย่างโดดเด่นอย่างแบรนด์ Mistine รวมถึงสะท้อนข้อมูลนะคะจากแบรนด์ความงามท้องถิ่นในจีนอย่าง Proya นอกจากนี้ยังมีการสะท้อนมุมมองจากฝั่งของผู้บริโภคและมุมมองการลงทุนในหุ้นความงามของประเทศจีนด้วยค่ะเครื่องสำอางส่วนใหญ่เราจะนึกถึงยุโรปเราจะนึกถึงญี่ปุ่นเราจะนึกถึงเกาหลีต้องบอกตรงๆว่าตลาดในเครื่องสำอางความงามในจีนเนี่ยเพิ่งมาได้20ปีชาวจีนแต่งหน้าก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดทุกคนก็หน้าออกมาเหมือนกันว่าในช่วงแรกๆของการเปิดตลาดผู้บริโภคใช้อิโมชันนอลคือซื้อตามความรู้สึกซื้อตามแฟชั่นซื้อตามกระแสซื้อตามค่านิยมนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวก Luxury Brand เนี่ยเติบโตมากใน period นั้นๆเพราะว่าทุกคนก็ซื้อจากเพื่อนแนะนำเพื่อนใส่เพื่อนใช้เราก็ซื้อตามการซื้อด้วยเหตุผลจึงเป็นรอโดยในยุคนั้นนะคะต้องบอกว่าแบรนด์ความงามต่างชาติเนี่ยเข้ามาเติบโตในจีนอย่างต่อเนื่องนะคะสะท้อนให้เห็นจากยอดนำเข้าสินค้าของแบรนด์ต่างชาติเหล่านี้นะคะแล้วก็สามารถทำยอดขายรายเดือนเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นลังโคมและ L'Oreal Paris แบรนด์ฝรั่งเศสในเครือ L'Oreal นะคะหรือ Estée Lauder บริษัทเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐค่ะในขณะที่ฝั่งไทยนะคะเราก็มีแบรนด์ความงามที่เข้าไปเติบโตกับคลื่นลูกนี้ได้อย่างโดดเด่นเช่นกันนั่นก็คือ Mistine นั่นเองค่ะโดยต้องบอกว่า Mistine เนี่ยนะคะเขาเห็นกระแสของชาวจีนค่ะที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็พากันซื้อเครื่องสำอาง Mistine กลับจีนไปฝากเพื่อนไปใช้กันต่อนะคะนอกจากนี้ในปี 2010 เนี่ยเขาก็ยังสังเกตเห็นด้วยนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเนี่ยต่างก็นำสินค้าของ Mistine ไปขายบนเว็บไซต์เถาเป่ามากกว่า 4,000 รายการด้วยจากกระแสต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ Mistine นะคะก็เลยตัดสินใจเข้าไปทำตลาดในจีนด้วยตัวเองค่ะโดยเป็นการร่วมทุนนะคะกับพันธมิตรในจีนจัดตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Betterway สัญจรขึ้นมาเพื่อที่จะทำตลาดที่จีนโดยเฉพาะเลยแล้วก็ออกสินค้าต่างๆนะคะมาเยอะแยะมากมายซึ่งก็เรียนรู้ตลาดจีนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากชาวจีนและตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารายได้ของ Mistine ในประเทศจีนเนี่ยนะคะแซงหน้ายอดขายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลายคนอาจสงสัยใช่ไหมคะว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามในประเทศจีนนั้นจะมาจากตรงไหนกันบ้างเพราะว่าเราเนี่ยมักจะได้ยินกันนะคะว่าแบรนด์ความงามระดับโลกทั้งหลายที่ก่อนหน้านี้เคยมีการเติบโตดีๆในตลาดจีนนั้นต่างออกมาบอกกันค่ะว่าช่วงเวลา 2-3 ปีให้หลังนี้เนี่ยตลาดจีนนั้นท้าทายกับเขามากตั้งแต่ Estée Lauder นะคะบริษัทจากฝั่งสหรัฐอเมริกาที่หุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลงมาประมาณ 20% หลังจากที่ออกมายอมรับค่ะว่าทำยอดขายในจีนได้ไม่ดีเลยรวมไปถึง L'Oreal นะคะซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสำอางระดับโลกจากฝรั่งเศสเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เขาก็ทำรายได้จากจีนได้มหาศาลนะคะแต่เขาก็ออกมายอมรับเหมือนกันค่ะว่ายอดขายจากประเทศจีนนั้นเนี่ยปรับตัวลดลงและไม่ใช่แค่ฝั่งตะวันตกเท่านั้นค่ะแต่ Amore Pacific นะคะบริษัทเครื่องสำอางระดับโลกเช่นกันแต่มาจากฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่ายอดขายที่ทำได้จากประเทศจีนนั้นลดลงถึง 44% กันเลยทีเดียว会用一些欧美和日本的化妆品包括雅诗兰黛兰蔻然后还有一些日本的奥尔滨、SK-II 这些，但是后来因为日本的化妆品的后面有逐渐的这个核泄漏的原因哈，我们会担心它的安全问题，然后包括像一些欧美的化妆品，我觉得可能不再适宜以我的肤质了啊，所以就逐渐的不再购买这类化妆品了。ไม่ใช่แค่ฝั่งผู้บริโภคแต่ฝั่งเจ้าของแบรนด์ก็เจอกับจุดเปลี่ยนสำคัญเช่นกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเกิดจาก2เรื่องใหญ่ๆคือนโยบายของภาครัฐ2คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเริ่มต้นภาครัฐมีอิทธิพลมากๆเราเข้าไป7ปีที่แล้วในขณะที่ภาครัฐให้การสนับสนุนการนำสินค้าทั่วโลกเข้าไปโดยเปิดกำแพงภาษีที่น้อยมากๆหรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรียกว่าเป็น incentiveที่ดีมากๆเลยนะครับเข้าไปก็ทำให้แต่ละแบรนด์ทั่วโลกเข้าไปในตลาดจีนเมื่อเราเข้าไปภาครัฐก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนก็คือเชิญชวนให้แบรนด์เหล่านั้นเนี่ยผลิตสินค้าในประเทศจีนซึ่งตรงนี้คือจุดเปลี่ยนครับเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพแต่เครื่องสำอางแปลว่าเรามีสูตรเรามีสิทธิบัตรแปลว่าทุกอย่างจะต้องถูกโอนเข้ามาอยู่ในประเทศจีนแปลว่าสูตรทุกอย่างต้องถูกเปิดเผยนั่นคือเหตุผลข้อที่1เลยทำไมแบรนด์หลายๆแบรนด์จากต่างประเทศไม่สามารถไปต่อได้ข้อที่1นะครับคือเขาไม่สามารถที่จะมาผลิตที่จีนได้แล้วก็แปลว่าความได้เปรียบเสียเปรียบของแบรนด์ที่ผลิตในจีนกับนำเข้าเริ่มมีแกปที่ห่างขึ้นซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสอดคล้องกับภาพรวมของการนำเข้าสินค้าความงามของจีนนะคะที่ปรับตัวลดลงมาประมาณ 40%ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยนะคะจากชาร์ตเนี่ยจะเห็นว่าช่วงเวลาที่จีนนั้นมีการนำเข้าสินค้าความงามแบบเยอะมากๆเนี่ยช่วงนั้นก็คือประมาณเดือนกันยายนปี2020นะคะมีปริมาณสินค้าความงามนำเข้าประมาณ650ล้านชิ้นค่ะแต่พอเวลาผ่านไปนะคะเราไปดูที่เดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะปี2024เนี่ยจะพบว่าปริมาณการนำเข้าสินค้าความงามของจีนนั้นลดลงมาอยู่แค่400ล้านชิ้นฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยกันต่อว่าและที่บอกอุตสาหกรรมความงามของจีนนั้นกำลังเติบโตการเติบโตเหล่านี้มันไปอยู่ที่ตรงไหนคำตอบนั้นก็คงต้องบอกนะคะว่าคนจีนเนี่ยเลือกที่จะใช้สินค้าความงามจากแบรนด์นำเข้าน้อยลงนะคะแต่เลือกที่จะหันไปใช้สินค้าความงามจากแบรนด์ท้องถิ่นแทนซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่อุตสาหกรรมสินค้าความงามนะคะเพราะเราได้เห็นมาแล้วค่ะจากการเติบโตของแบรนด์ท้องถิ่นทั้งหลายอย่างหัวเว่ยที่สามารถแซงหน้า Apple ขึ้นมาได้ BYD ที่สามารถครองใจคนจีนได้มากกว่า Tesla รวมไปถึง Luckin Coffee ที่สามารถทำยอดขายแซงหน้า Starbucks ได้สำเร็จซึ่งหนึ่งในแบรนด์ความงามท้องถิ่นจีนที่เติบโตได้อย่างโดดเด่นก็คือ Proya วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาร่วมพูดคุยกับคุณอ้ายจิง Investment Analyst จาก Aberdeen China ซึ่งคุณอ้ายจิงนั้นได้ศึกษาตลาดความงามในจีนรวมถึงติดตามหุ้น Proya มาอย่างใกล้ชิดและจะมาช่วยฉายภาพให้เราเห็นถึงการแข่งขันในตลาดนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ This is a new store, right? Yeah, this is a new offline store of Proya brand. Could you please briefly tell us the story of the Proya brand? Proya started around 20 years ago. They quickly scaled up their sales in from 2018 as an online brand. Wow. Proya หรือว่าโพหลายหยานะคะเป็นบริษัทเครื่องสำอางสัญชาติจีนค่ะที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2003โดย founder เนี่ยนะคะมีชื่อว่าคุณโหจุนเฉิงค่ะเขาร่วมก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมากับ co-founder อีก2คนนะคะโดยต้องบอกเลยว่าบริษัทนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากการเป็นแบรนด์เครื่องสำอางออนไลน์เท่านั้นนะคะจนมาในปี2008ค่ะเขาเริ่มให้ความสำคัญนะคะโดยการจัดตั้งศูนย์ R&D ขึ้นมาเพื่อทำงานวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะและเขาเนี่ยก็สามารถสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ Proya มาเรื่อยๆนะคะจนในปี2017นะคะเขาก็ตัดสินใจเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ค่ะ So apart from the store where they mainly dispose their key brand Proya. They also have some other brands in under their company level. For example, their cosmetics brand Teamich. Teamich? Teamich. Oh, yeah. Okay. That's a color cosmetic. Yeah, color cosmetic. Whoa. And that's actually very good. And they have two other brands that are targeting for overseas market. One is called OR. That's a hair product mainly targeting at the Japanese market. Wow. Yeah. Oh, they enter to the Japanese market with the hair product. Yes. Wow. And they have another brand called Habsalt that is trying to expand their business into the Southeast Asia. We see a lot of the China company move to the global market. Proya is one of that. Yes. Yeah. And how does it work? Is it work? It is hard in the first phase. Channels are quite different in different markets as well. But I think the management has been very proactively exploring the habits of overseas customers. And actually the OR product, initially this was a brand that they sell in many different regions, but they decided to just concentrate on Japan markets for this product because they see an opportunity in Japanese market, but not the rest of other markets. I see. So they're very focused. Yes, I think in also on the way to expand overseas, they are adjusting their strategy very timely in order to save some unnecessary costs. และในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่แบรนด์ Proya อย่างเดียวนะคะเขาก็ยังมีการสร้างสรรค์แบรนด์อื่นๆขึ้นมาเพื่อที่จะครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคให้กว้างมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งสัดส่วนยอดขายได้ดังนี้ค่ะ Proya ซึ่งเป็นแบรนด์เรือธงนั้นมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 80.73% Teamich นะคะ 11.26% Habsalt นะคะ 3.41% OR Off and Relax มีสัดส่วนอยู่ที่ 2.42% และอื่นๆอีก 2.18%หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้แบรนด์ Proya เติบโตได้ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือความสามารถที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนที่เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันกับแบรนด์ Mistine ของไทยที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอย่างดีเช่นกันแต่เมื่อพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเคยซื้อเครื่องสำอางแล้วใช้แล้วไม่เวิร์กซื้อมาแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เหมาะกับตัวเราซื้อมาแล้วไม่รู้สึกว่าใช้แล้วมันคือตัวเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการแต่งหน้าพร้อมๆกับการเรียนรู้เครื่องสำอางว่าจริงๆแล้วซื้อเครื่องสำอางต้องมีฟังก์ชันนอลมาก่อนอิมมอร์ชันนอลเป็นเรื่องรองสภาพเศรษฐกิจเงินในกระเป๋าเคยมีขนาดนี้วันนี้เหลือเท่านี้กับประสบการณ์ที่เคยมีมาก็ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อวันนี้จากเหตุผลนะครับมากกว่าอารมณ์ถ้าราคาแพงต้องมีเหตุผลประกอบว่าทำไมฉันต้องจ่ายแพงถ้าเงินในกระเป๋าน้อยลงโจทย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้ผู้บริโภคยอมจ่ายสินค้าที่แพงขึ้นเพราะถ้าผู้บริโภคยอมจ่ายสินค้าที่แพงขึ้นแปลว่าเรามีมูลค่าที่สูงขึ้นวันนี้นั่นคือเหตุผลที่เราจะสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคอย่างไรให้เขายังมองมิสทีนเป็นแบรนด์ที่มีค่าMistine เองก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นนะคะที่เห็นช่องว่างและโอกาสตรงนี้เลยส่งครีมกันแดดขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองที่มีจุดเด่นก็คือคุณภาพดีราคาถูกออกสู่ตลาดจีนทำให้ฮิตมากในหมู่คนจีนค่ะและไม่นานเนี่ยก็สามารถแซงหน้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดกันแดดในจีนได้นะคะเช่นเดียวกันกับแบรนด์ Proya นะคะที่ในช่วงเดียวกันนี้เองเนี่ยเห็นจังหวะที่ global luxury cosmetic brand ซึ่งเป็นเจ้าตลาดเดิมกำลังเพลี้ยงพล้ำเลยใช้จังหวะนี้ในการงัดกลยุทธ์ไม้เด็ดเข้าสู้อย่างเต็มที่และประกาศอย่างชัดเจนเลยนะคะว่า Proya เนี่ยแหละที่จะทำให้ทั้งโลกเห็นความงามในแบบของจีนกว่า Proya นั้นนะคะจะก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ความงามเบอร์หนึ่งของจีนได้สำเร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่า Proya นั้นมีการออกแบบกลยุทธ์ในการบุกตลาดนี้อย่างน่าสนใจค่ะกลยุทธ์แรกของเขานะคะก็คือเน้น position ความเป็น value for money ค่ะSo I think it's a very value for money product for many Chinese customers, especially for those who have been using the international brand for years. We also know that there is a consumption downgrade in China in the recent years. And I think this is a perfect substitution for international brands, for example, Estée Lauder, to switch to a premium Chinese brand. But if we look at domestic peers versus Proya, it still stands at a very premium perspective. in terms of other domestic brands. So I think Proya is in a perfect position in terms of grabbing some market share from international brands in the current consumption downtrend. And it's still a very good product if people want to choose among the domestic brands. Ah, I see. So you're talking about the consumption downgrade in China, which is like everyone have to save the money right, and choose the stock to pay very rational one. What is the price range of the Proya product? Price range is 300 to 500 RMB. Oh, okay. Yeah, so, but the international brands, they usually have skincare products of over 1,000 RMB. And then for other domestic brands, because of a weaker brand equity, so their price range is usually below 300 RMB. So I think Proya's price range is in this unique range that actually not there, there are not many direct competition. อีกกลยุทธ์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะที่โปรยานั้นใช้สร้างความแตกต่างเลยก็คือการบอกถึงส่วนผสมนะคะแล้วก็ผลลัพธ์อย่างละเอียดของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงามของแบรนด์โปรยาค่ะ They are the one who started this concept of using skincare products for their functionality, and they have been advertising for the functionality of these two products instead of a general saying that this is to tackle some problem. But they have been disclosing the exact ingredients of stuff that they use in those two products. Right. So which one is like the signature of the Proya? These two products are the key signatures. I think this one is for the anti-aging. Right? Yeah, I think that these two products are usually used in combination, and people usually use this for the nights and this for the mornings. And if we use this two in combination, that's better, even better for easing the wrinkle. So it's most signature function of the Proya brand. Yes, it's the reduce the wrinkle. Right, and also anti-aging. And it also says here it's the #1 seller in Tmall. เราจะเห็นเทรนด์ว่าผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากพฤติกรรมอะไรถูกไหมครับการถามบนแต่ละแพลตฟอร์มผู้บริโภคสอบถามเรื่องอะไรมันตอบเราได้ว่าผู้บริโภคเริ่มชิฟจาก emotional มาสู่ functional และนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องแล้วเราต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของตัวสินค้าถึงกระทั่งว่าเราต้องเปิด lab แล้วก็จดสิทธิบัตร patent สูตรเป็นของเราเองเรามีทีมวิจัยในเป็นชาวไทยร่วมกับทีมวิจัยชาวจีนเพราะเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของผู้บริโภคเขาไม่ได้ใช้สูตรจากคนอื่นเขามีสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาและสูตรถูกพัฒนาขึ้นมาก็มีสิทธิบัตรแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายนอกจากการวิจัยและพัฒนาที่เน้นถึงผลลัพธ์จะสำคัญช่องทางในการจัดจำหน่ายก็ยังเป็นอีกส่วนประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมความงามในจีนค่ะเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือการมี alliance ที่ดีแพลตฟอร์มสำหรับผมแล้วเหมือนห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์ต่างๆอยู่มากมายแพลตฟอร์มหรือห้างเดียวไม่พอเพราะวันนี้ในจีนเองมีหลายแพลตฟอร์มมากแล้วก็แต่ละแพลตฟอร์มก็แข่งขันกันมากมายเพราะฉะนั้นเราแข่งขันในอุตสาหกรรมความงามแต่ก็ต้องอย่าลืมที่จะดูแพลตฟอร์มด้วยเพราะแพลตฟอร์มก็แข่งกันแล้ววันนี้แพลตฟอร์มก็ต่างออกกฎเกณฑ์กติกานะครับขึ้นมาอย่างชนิดที่เรียกว่าวันต่อวันและการเข้าถึงการต่อรองหรือมีอำนาจในการต่อรองกับแพลตฟอร์มก็เป็นเรื่องที่สำคัญนั่นคือเหตุผลหนึ่งเลยที่ทำให้แบรนด์ต้องอยู่บนท็อป 5 ให้ได้เพราะเมื่อเราอยู่บนท็อป 5 แล้วอำนาจการต่อรองที่จะมีหรือลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกัน KOL ก็มีอิทธิพลพูดง่ายๆคือเขาเป็นลีดเดอร์ทางความคิดซื้อเครื่องสำอางต้องมองที่คุณภาพไม่ใช่มองที่ภาพลักษณ์ KOL ก็จะเป็นผู้ให้ความรู้หรือ educate ลูกค้าเมื่อลูกค้ามีความรู้มากขึ้นมีลอจิกมากขึ้นในการตัดสินใจก็จะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจก็จะกลายเป็นวิวัฒนาการการเปลี่ยนพฤติกรรมจากซื้อตามเพื่อนซื้อเพราะแฟชั่นมาเป็นซื้อด้วยเหตุและผล แบรนด์ Mistine ถือว่าเป็นแบรนด์ความงามที่แข็งแรงในช่องทางออนไลน์ของจีนมากๆค่ะเช่นเดียวกันกับ Proya นะคะที่ค่อยๆไต่อันดับแบรนด์ความงามเบอร์หนึ่งในช่องทางออนไลน์ซึ่งยอดขายของเขาในช่องทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถรักษาการเติบโตอย่างโดดเด่นและที่สำคัญเขาไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็ไม่ได้หวังแค่จะเป็นเบอร์หนึ่งในช่องทางออนไลน์เท่านั้นค่ะแต่กำลังรุกเข้ามาช่องทางออฟไลน์ด้วยถึงแม้ Proya นั้นนะคะจะเติบโตมาจากการขายออนไลน์ค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ย Proya ก็ครอบคลุมทุกช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วนะคะถ้าแบ่งดูเนี่ยในปี 2022 ถึง 2023 รายได้ในช่องทางออนไลน์ของ Proya นั้นเติบโตขึ้นมาประมาณ 43% จาก 5,788 ล้านหยวนโตขึ้นมาเป็น 8,274 ล้านหยวนและรายได้ในช่องทางออฟไลน์ของเขาในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเติบโตขึ้นมา 7.35% จาก 574 ล้านหยวนขึ้นมาเป็น 616 ล้านหยวนค่ะSo apart from the shop, they still like have a little area for the activity, right? Yes, I think this is a pop-up shop. Yeah, so you can see in the display area that they are trying to promote their new products, the new anti-aging series. Okay, and then people are lining up to get some free samples. Oh, I think this is a very clever marketing because they have to collect the data of the customers as well. Uh-huh.我主要有三种渠道，第一种渠道是网购啊，那这个是我在购买国产化妆品之后，我发现网购的这个价格啊，还是说这个产品的质量都是 OK 的，我所以会选择网购。然后第三个渠道呢是会代购，这个其实因为我现在在用国产。第四个是柜台购买，我觉得通过柜台是一件好的事情，因为我可以去测试它是不是符合我的肤质的。但是其实像护肤品这类的东西，在短时间内其实看不出来什么效果。如果是彩妆的话，所以护肤品我去柜台购买的需求会少一些，所以一般情况下我都。会使用网购。คือจริงๆแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ล้มหายตายจากไปก็เพราะว่าเขาปรับตัวช้าหรือบางแบรนด์ก็ไม่ปรับตัวหรือบางแบรนด์ก็ยังไม่เชื่อว่าเทรนด์เหล่านี้จะมาและทั้งหมดนี้นะคะก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าทำไมแบรนด์ความงามอย่าง Proya และ Mistine ถึงสามารถไปต่อและเติบโตได้ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมความงามของจีนมากมายในขณะที่เรามองเห็นและเราเชื่อว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปผู้บริโภคจะนิยมใช้ local brand มากขึ้นการใช้การตลาดวันนี้นอกเหนือจากเรายอมที่จะผลิตในประเทศจีนยอมที่จะใช้ spokesperson หรือ brand ambassador ที่เป็นชาวจีนเพื่อเข้าถึงพฤติกรรมของชาวจีนมากขึ้นเนี่ยนะครับเรายังให้น้ำหนักการวิจัยโดยใช้สารหรือวัตถุดิบที่เป็นโลโก้ด้วยเพื่อทำให้รู้สึกว่ามีทั้งของที่นำเข้าจากประเทศไทยมีทั้งวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นมาผสมผสานกันผลประกอบการย้อนหลัง3ปีของ Proya นะคะปี2021รายได้อยู่ที่ 4,633 ล้านหยวนกำไร576ล้านหยวนปี2022รายได้อยู่ที่ 6,385 ล้านหยวนกำไร817ล้านหยวนและในปี2023ที่ผ่านมา Proya ทำรายได้ทั้งปีไปกว่า 8,900 ล้านหยวนและมีกำไรเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,193 ล้านหยวนหรือคิดเป็นการเติบโตกว่า 46% จากปีก่อนหน้านะคะและก็ทำให้เขากลายเป็นแบรนด์ความงามโลโก้จีนแบรนด์แรกที่สามารถสร้างรายได้ถึงระดับ 9,000 ล้านหยวนและสามารถล้มแชมป์23สมัยของตลาดความงามจีนอย่างช่างหายจาวาลงได้จนขึ้นเป็นแบรนด์ความงามท้องถิ่นเบอร์หนึ่งในจีนแม้ผลประกอบการของ Proya นั้นจะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้และก็กำไรนะคะแต่ถ้าพอมาดูราคาหุ้นของ Proya นั้นกลับสวนทางกันค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่นักลงทุนกำลังกังวลกันอยู่ในช่วงเวลานี้ก็คือการเปลี่ยนแม่ทัพคนสำคัญค่ะอย่างคุณหงจุนเฉิงที่เป็นทั้ง founder แล้วก็เป็นผู้บริหารมาอย่างยาวนานซึ่งการเปลี่ยนแปลงแม่ทัพคนสำคัญนี้กำลังจะมีขึ้นในปีนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่กดดันราคาหุ้นของ Proya ค่ะเพราะนักลงทุนนั้นกังวลว่าหลังจากที่คุณโหจุนเฉิงไม่ได้บริหาร Proya แล้วอนาคตของ Proya จะเป็นยังไงต่อไป Actually, there are some concerns in the market that the CEO might step down in this year. Has been reflected in share price weakness for quite a while. According to our one-on-one interview with the company, we understand that this business is actually a family business, and even if this current CEO is stepping down, he's still going to have some influence on the overall operations of this company. So that shouldn't be too much of a worry. And I think the company's communication with the stakeholders are very transparent, which provides us with a lot of edge and to ease out the concerns on the company. And these are the two key strengths that I believe that we are continuing investing in this stock. และนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นนะคะว่าอุตสาหกรรมความงามของจีนในวันนี้เนี่ยนะคะมีการเติบโตที่เปลี่ยนไปค่ะและการเติบโตนี้เนี่ยนะคะก็กำลังสะท้อนภาพพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนที่กำลังเปลี่ยนไปเช่นกันจากเดิมนะคะที่ผู้ชนะในตลาดนี้ส่วนใหญ่เป็น global brand นะคะเป็นแบรนด์ความงามจากต่างประเทศแต่วันนี้เนี่ยผู้เล่นรายสำคัญนั้นกลับเปลี่ยนโฉมหน้ามาเป็น local brand หรือว่าแบรนด์ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องบอกเลยว่าการแข่งขันของตลาดนี้ยังมีไปอย่างต่อเนื่องนะคะและโลคอลแบรนด์หรือว่าแบรนด์ท้องถิ่นในจีนอย่าง Proya วันนี้ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นที่1ของตลาดจีนอย่างเดียวด้วยแต่เขากำลังเอาความแข็งแกร่งที่เขาสะสมมาตลอดนี้ออกไปบุกตลาดข้างนอกด้วยและนี่ก็เป็นไปตามเทรนด์ส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นนะคะว่าบริษัทจีนตอนนี้ไม่ได้มองแค่ตลาดจีนอีกต่อไปค่ะแต่เขากำลังมองไกลในการออกมาเป็น global player มากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือภาพหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นจากอุตสาหกรรมความงามของจีนค่ะแต่ใน EP หน้าเราจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าแล้วผู้ประกอบการไทยอย่างเราเนี่ยจะมีโอกาสตรงไหนอยู่ในตลาดประเทศจีนกันบ้างตามไปดูกันค่ะและถ้าใครสนใจลงทุนในหุ้นจีนนะคะทางอับดีนเองก็มีกองทุนที่น่าสนใจมาแนะนำถึง3กองทุนด้วยกันค่ะกองทุนเปิดอับดีน All China Sustainable Equity Fund หรือ ABCG โอกาสลงทุนยั่งยืนในหุ้นจีนชั้นนำทั่วโลกเน้นลงทุนหุ้นจีนขนาดใหญ่และกลางทุกตลาดทั้งที่จดทะเบียนในจีนและจดทะเบียนในต่างประเทศทั่วโลก 2. กองทุนเปิดอับดีน China A-Share Sustainable Equity Fund หรือ ABCAลงทุนแตกต่างอย่างยั่งยืนในหุ้นจีน A-Share ที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่คือตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นและ 3. กองทุนเปิดอับดีน China Next Generation Fund หรือ ABC Next อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่เน้นลงทุนหุ้นจีนขนาดกลางเล็กทุกตลาดทั้งที่จดทะเบียนในจีนและจดทะเบียนในต่างประเทศทั่วโลกพร้อมโอกาสเข้าถึงช่างไฮสปาร์มาร์เก็ตและเบจิงสต็อกเอ็กซ์เชนจ์